โอกาสนะครับในความเป็นมงคลของชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่28สิงหาคมปีนี้ผมใช้ความเป็นมงคลก็คือลงทองกับพระอาจารย์ลมหรือหลวงพ่อลมสาลิกาท่านเป็นเจ้าวาดวัดเทพนรสิงห์ท่านเก่งในเรื่องของการถอนคุณไสปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆมีญาติโยมมาหาท่านให้ท่านปัดเป่ามีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมาหาท่านใครโดนคุณไสมนต์ดำมาปรึกษาท่านท่านทำพิธีให้ใครมีรถออกรถป้ายแดงหรือรถที่มีปัญหานำมาให้ท่านเจิมให้จานให้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อลมผมถามตรงๆชัดๆกับหลวงพ่อลมว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคสื่อสารฉับไวข้ามโลกกันแล้วเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์สื่อสารทันสมัยแล้วยุคนี้ยังมีอีกหรือเรื่องคุณไสมนต์ดำได้รับคำตอบจากหลวงพ่อลมว่ามีอยู่จริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงหลายคนก็โดนหลายคนไม่รู้ว่าโดนบางคนโดนเรื่องลมเพลมพัดก็คือเขาทำไปใส่คนอื่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยพลังนะพลังในร่างกายเนี่ยมันอ่อนล้ามันอาจจะผ่านเข้ามาแล้วเข้าตัวเองผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วขอข้อมูลจากหลวงพ่อลมท่านเมตตาเล่าให้ฟังนะครับแบบละเอียดเดี๋ยวไปดูคลิปการสัมภาษณ์พูดคุยคลิปนี้ครับเกี่ยวกับอะไรเนาะคนที่เข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ย เขามีทุกข์เวลาที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยมาเรื่องอะไรกันบ้างหลวงพ่อบางรายก็เลิกผัวเลิกเมียมาหาหลวงพ่อทีนี้ก็แก้ไขไปช่วยได้ก็ช่วยยกเว้นผู้หญิงที่ผู้หญิงชายที่เขามีสามีแล้วไปเอาใหม่อย่างนี้ไม่ช่วยแต่ถ้าเป็นหญิงเป็นผัวเก่าเมียเก่าอะไรประมาณนี้นะ ก็จะช่วยแล้วก็มันมีสาเหตุหลายอย่างโยม แต่ละคนเนี่ยมีทุกข์หลายอย่างไม่ว่าแต่จะเป็นไอ้พวกเขามาโดนของโดนแบบประเภทคุณไสนะก็มารักษาแต่ถ้าเป็นคุณไสจริงๆมันก็หายแต่ถ้าไม่ใช่คุณไสนี่ก็ไม่หายหรอกรักษายังไงก็ไม่หายทำไมหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่คุณไสจริงแสดงว่ามันมีคุณไสปลอมมีอะไรด้วยเหรอครับบางคนเขาอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ความเข้าใจของคนหรือความยึดมั่นของคนอาจจะว่าเป็นคุณไสอะไรประมาณนี้นะบางทีก็ไปดูหมอที่อื่นมาบอกว่าตัวเองน่ะเป็นโดนคุณไสมา อย่างนี้ก็ทำให้มันรักษาไม่หายรักษาไม่หายจ้าต้องไปหาหมอเขาไปหาจ้าแต่ถ้าเป็นประเภทโดนขุดสายแล้วนี่ก็รักษาหายรักษาหายจ้าฮะยุคนี้จริงๆยังมีคุณสายอยู่หลวงพ่อก็ตมาก็เห็นมาเรื่อยนะโยมนะอ่าจะว่าไม่มีแต่มันก็มารักษาอยู่เรื่อยรักษาอยู่เรื่อยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10กว่ารายโอ้แสดงพวกนี้มันมีตั้งแต่โบราณโบราณเลยใช่ไหมจ้าแต่โบราณโบราณแต่ทีนี้พวกเด็กอาจจะเป็นวัยรุ่นพวกคึกขนองทีนี้ก็ไปศึกษาตามครูบาอาจารย์ทีนี้มันก็มีก็ลองของใส่กันเล่นเข้าตัวอะไรแบบนี้พอใส่กันเล่นแล้วก็มันก็ไม่มีปัญญาที่จะถอดออกได้ต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยอย่างนี้น
็คือลำบากพวกอย่างนี้นะพวกกลุ่มนี้มันยากอาการของการโดนคุณไสมีอาการลักษณะยังไงครับพ่อพวกนี้มันจะพวกตามสันหลังมันจะปวดแล้วก็อาการอีกอาการหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆประมาณสัก 3-4 โมงนี่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าเหมือนจะเป็นไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้อย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นไข้นะมันเป็นพอตอนเช้ามันก็ปกติโล่งโล่งมันเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆจ้ะมันไม่ใช่เป็นตลอดแต่บางคนก็แรงบางทีก็แรงแบบประเภทที่ว่าหนักเลยนะทีนี้ถ้าพวกนี้ถ้าปล่อยให้เป็นนานๆเข้ามันจะกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปมันจะตามขาถ้าไม่รักษาจ้ะไม่รักษามันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับจริตของคนมันจะเป็นลักษณะโรคจิตนิดๆ นะอันนี้ไม่ใช่คุณไสคุณไสคุณไสเหรอฮะโอ้เป็นโรคจิตบางทีพูดดีๆด้วยในก็มีอาการเครียดกราดแหละโมโหจัดเขาพูดดีก็เหมือนกับเขาจะพูดประชดเราในลักษณะนี้แหละคือพวกที่เป็นโรคประเภทนี้นะอย่างนี้ก็ต้องรักษาใช่ไหมจ้าต้องรักษาจ้าแล้วก็จะมีอาการหนักแถวไอ้ลำต้นคอนะต้นคอแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะบ่าเมื่อยไหลจะเมื่อยเมื่อยอยู่ตลอดหนักตลอดพวกนี้มันจะเมื่อยเหนื่อยปกติเนี่ยเขาทำใส่เราหรือว่าเขาทำใส่คนอื่นแล้วมาโดนเราพ่อก็ถ้าสาเหตุที่ว่าโดนเนี่ยนะบางคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะโดนทุกคนโดนง่ายๆไม่ใช่ก็คือบางคนนี่มันเปลี่ยนกับช่วงที่เขาตกด้วยดวงเขาตกจ้าดวงเขาตกทีนี้เดินไปอาจจะเจอแบบลมเพลมพัดก็ได้โอ้ได้จ้าเขาเรียกว่าลมเพลมพัดลมเพลมพัดทีนี้บางคนก็เจตนาใส่เลยเจตนาใส่อยากชนะเกี่ยวกับประเภทค้าขายอะไรประมาณนี้นะคือขัดกันด้านธุรกิจด้านธุรกิจค้าขายทีนี้พอใส่ของไปปุ๊บเนี่ยมันจะโดนเจ้าของโดนเจ้าของทำให้เรื่องทำมาหากินการค้าการขายนี่ซวยไม่ดีคือไม่ค่อยมีญาติโยมเข้านะบางทีเขาก็ผ่านหน้าร้านไปเฉยๆเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าร้านเราเข้าไปเข้าร้านอื่นๆข้างๆเนี่ยด้านธุรกิจมันยากโดนประเภทนี้ไม่ว่าแต่เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ซวยหากินไม่ค่อยจะดีเหมือนกับเราตกเคราะห์อย่างนั้นแหละแล้วด้านชู้สาวด้านชู้สาวก็มีด้านชู้สาวเขาบางทีผู้หญิงใส่ผู้ชายใส่ผู้หญิง อันนี้ก็มีจะทำให้มีอาการรักแบบงกปากงกปำรักแบบว่ายอมทุ่มเท่าไรก็ยอมทุกอย่างยอมหมดยอมให้เขาหมดเลยฮะนี่คือด้านชู้สาวแล้วพวกนี้เขาจะรู้ตัวยังไงอ่ะพ่อเขาพวกนี้เพราะว่าเขาหลงไปแล้วเขาจะรู้ตัวยังไงครับว่าเขาโดนคุณไสพวกนี้เขาจะไม่ค่อยรู้ตัวเองไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อคนอื่นรอบข้างไม่ค่อยเชื่อพาไปหาพระไปหาอะไรนี้ไม่ค่อยอยากทำคือเกี่ยวกับการประกอบคุณงามความดีไม่เอาไม่ชอบแต่ถ้าไปแบบนั้นสนุกสนานนี่เขาชอบถ้าโดนไปแล้วเนี่ยจะทำให้หลงเขาอย่างเดียวรักเขาอย่างเดียวทีนี้จะมาแก้ไขนี่ญาตินอกจากญาติพี่น้องจะพามาไม่อย่างนั้นไม่มาอันนั้นยากมากเรื่องของเสน่ห์เนี่ยแต่ถ้าด้านธุรกิจนี่ยังพอได้ใช่ไหมพ่อด้านธุรกิจก็ถ้าโดนแล้วก็ยากเหมือนกันต้องญาติพามาหรือใครพามาต้องญาติพี่น้องเขาพามาเอาแล้วญาติเขาจะรู้ได้ไงว่าโดนเขาจะมีอาการมองดูอาการออกดูการออกอาการที่ดูง่ายๆของพ่อถ้าโดนคุณใสเนี่ยคือตอนแรกมันก็ไม่อาจจะดูไม่ออกหรอกแต่ทีนี้ดูไปพวกนี้มันจะเก็บกดในเรื่องการพูดการคุยเพราะว่ามันเครียด
ใครมาพูดด้วยมันก็โมโหน่ะโอ้โมโหง่ายโมโหง่ายทีนี้จะเก็บตัวบางทีไปนั่งเมอรออยู่คนเดียวครับไปนั่งเมอรออยู่คนเดียวตามสถานที่ต่างๆสมมติว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาคุยกันเป็นกลุ่มเนี่ยแต่ตัวเองไม่อยู่กับกลุ่มแล้วออกไปข้างนอกไปนั่งเมอรลอยเขาจะสังเกตอาการง่ายพวกเป็นอย่างนี้นะใช่แล้วพวกวัยรุ่นที่โดนเคยเขาบอกว่ามันมีเหมือนกันพวกเด็กวัยรุ่นโดนแล้วก็พอมีอาการแล้วคุ้มข้างไม่เคารพพ่อแม่ไม่อะไรเลยไอ้แบบนี้มันโดนด้วยไหมฮะหรือว่ามันเป็นอารมณ์ของเด็กอารมณ์ส่วนหนึ่งก็อารมณ์ของเด็กไม่ใช่ว่าจะโดนตลอดส่วนหนึ่งก็อารมณ์ของเด็กแล้วก็มาคุ้มข้างแล้วก็มีส่วนอันนี้และด้วยพอเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกพาไปหาหมอแล้วมันไม่หายครับผมไม่หายนั่นแหละมันจะเป็นโดนส่วนของพวกนี้แหละด้วยแต่ก็ไม่แน่นะโยมเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้พวกยาพวกอะไรก็เยอะอ๋อมียาด้วยกลุ่มวัยรุ่นนี้ลำบากลำบากอันนี้วิเคราะห์ยากพอสมควรต้องพามาพามาดูก่อนถ้ามาดูด้านนี้ยังไม่หายดีพูดถึงมาทำสองสามวันแล้วไม่หายดีก็ต้องไปหาหมอมารักษาด้านไอยาเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดแต่ยาเสพติดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคลุ้มคลั่งกันทุกคนนะครับก็เป็นบางคนบางคนจิตอ่อนจิตแข็งอะไรประมาณนั้นแหละครับก็ทำให้คลุ้มคลั่งได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันจะเป็นอาการคลุ้มคลั่งของยาครับแต่มันบ้ามากๆนี่ก็เกี่ยวกับยามากครับแล้วคนที่เขาพามาญาติพามาหาหลวงพ่อทำอะไรให้เขาบ้างฮะก็ธรรมาก็จะถอดของถอดอะไรธรรมดานี่แหละถอดของทำเท่าที่เรารู้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรมากมายเกินเหตุเกินผลอะไรประมาณนั้นเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็คือเขาจะมีค่าใช้จ่ายก็ถวายพระใจยกครูขันครูขันครูครับแต่มาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากหรอกครับก็ช่วยกันไปช่วยกันไปจ้าบางทีก็หนักเบาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคนที่เป็นโรคประเภทนี้นะบางคนก็วิ่งรักษาไปจนทั่วแหละนะฮะใช่ก็ธรรมดาสมัยปัจจุบันนี้เขาก็ไม่เชื่อด้านนี้อยู่แล้วก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้วิ่งจนทีนี้ไอการวิ่งไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปแต่เฉพาะตัวครอบครัวไปด้วยญาติพี่น้องไปด้วยตามดูเป็นห่วงเงินทองไปด้วยนะเงินทองก็ต้องไปด้วยทีนี้ไปแต่ตัวไม่ธรรมดาก็ต้องอาศัยปากท้องไปด้วยมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายทีนี้พอมารักษาด้านโน้นจนสุดวิสัยแล้วถึงกลับมาด้านนี้ก็มีครับบางคนก็มันมีหลายอย่างขั้นตอนพอมาหาหลวงพ่อทำอะไรบ้างฮะก็ถ้าหนักก็คือให้เขามาถอดธรรมดาเนี่ยถอดซื้อไข่มาถอดซื้อไข่มาถอดจ้ามาถอดของออกทำไปวันหนึ่งสองวันวันแรกสองวันก็เพิ่มเบาแล้วเบาขึ้นเรื่อยๆจนครบ 4-5 วันไม่ใช่ว่าจะหายเลยนะแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้รดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็จะดีขึ้นฮะอันนี้เกี่ยวกับโดนของโดนของแล้วอย่างอื่นหลวงพ่อทำอะไรให้เขาได้บ้างไหมฮะญาติโยมที่มาที่เขามีทุกข์นอกจากการจะให้พรพรมน้ำมนต์บางทีก็บางคนนี่ก็เกี่ยวกับด้านธรรมะกินมันฝืดเคืองหรือธุรกิจไม่ค่อยดีใช่ฮะยุคสมัยปัจจุบันด้วยสมัยปัจจุบันเงินหายากบางทีเราก็อาจจะมีธรรมะสอดแทรกไปบ้างนิดหน่อยต้องบอกธรรมะไปด้วยเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือ
เราบอกแนวทางนี่ก็คือให้มันสบายใจนะแบบไหนก็ได้ที่ทำให้โยมเขาสบายใจไม่ให้เครียดเมื่อมาวัดแล้วให้มีความสุขทำยังไงได้จะให้มีความสุขได้ก็หาวิธีหาวิธีทำให้เขาสบายใจให้เขามีความสุขจะเลิศเพลินไปกับเราไปจะว่าธรรมะเก่งมากอะไรก็ไม่ใช่หรอกก็คือเรารู้แค่ไหนเราก็แนะนำกันไปแค่นั้นแหละเอาธรรมะง่ายๆสั้นๆหลวงพ่อให้อะไรกับเขาบ้างฮะธรรมะง่ายๆก็คือคนเราก็หวังพึ่งตนครับหวังพึ่งตนเขาเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนจ้ะเอาแบบง่ายๆแบบก็คือไม่มีอะไรที่จะพึ่งเราได้ก็อาศัยตนอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนไปเพราะว่าเราจะเอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะถาวรไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนสำหรับชีวิตของเราครับเราก็อยู่คนคงจะไม่ได้นานเนาะครับไม่ถึงร้อยปีมันก็ไปแล้วก็ไปแล้วจะเอาอะไรโอ้ฮะจะไปแข่งแย่งกันจะไปแข่งแย่งชิงดีมากก็ไม่ได้จ้าก็ไม่มีอะไรมากหรอกโยมแค่นั้นแหละโอ้ฮะหลวงพ่อขอพรญาติโยมเลย